สวัสดีครับสำหรับในส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวแบบฝึกหัดให้เราลองทำไปพร้อมกันนะคราวนี้ลองช่วยผมกันดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะบางทีพูดไปเขียนไปมันก็พลาดได้นะครับอ่ะเรามาดูจบนะตรงนี้นะครับสมมติเรามีโรงงานผลิตปากกานะตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีต้นทุนคงที่นะครับเท่ากับ300บาทต่อวันต้นทุนคงที่ตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า fixed cost นะนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าเป็นต้นทุนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตามนะนั่นแปลว่ามันไม่ได้มีการแปรผันกับตัว output นะครับที่เราผลิตออกมานะเราจะพบว่าตรงเนี้ยนะครับเท่ากับ300บาทต่อวันนี่คือ fixed costและมีต้นทุนรวมนะฮะหรือว่าเป็น total cost นะทั้งหมดคือ 4,300 บาทต่อวันซึ่งไอ้ตรง 4,300 บาทต่อวันตรงนี้นี่นะครับมันจะมีการผลิตปากกานะฮะซึ่งตรงนี้ปากกาจะเป็น output นะเท่ากับ100แท่งต่อ1วันนะฮะ100แท่งต่อ1วันคราวนี้ผมกำหนดให้ฟังก์ชันต้นทุนนะครับมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงก็คือที่เราเรียนไปเมื่อกี้นั่นแหละนะซึ่งคราวนี้นะครับโจทย์ให้เราหาอะไรให้เราหาตัวสโลปความชันแล้วก็ให้เราเขียนตัวสมการของตัวฟังก์ชันต้นทุนออกมาแล้วเราวาดกราฟเรามาดูกันก่อนอันแรกสุดฮะตรงนี้นะครับฟิกคอร์สเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะแม้ว่าเราไม่ได้ทำการผลิตนะครับมันก็จะเกิดตัวไอ้ฟิกคอร์สตรงนี้เกิดขึ้นมาอยู่ละหรือถ้าเรามองให้ดีคือว่าเราจะพบว่ามันเป็นต้นทุนที่ไม่ได้นะฮะมีการไปแปรผันกับตัวระดับของผลผลิตนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าแม้เราจะมีการผลิตปากกาศูนย์แทงนั่นคือไม่ได้มีการผลิตนะครับต่อวันเราก็จะมีฟิกคอร์สเท่ากับเท่าไหร่300นะดังนั้นตรงนี้นะฮะถ้าผมเกิดวาดกราฟให้แกนนอนตรงนี้นะครับคือตัวเอาต์พุตหรือนั่นก็คือตัวจำนวนปากกาผมให้มันแทนด้วยตัว Q แล้วกันแกนตั้งตรงนี้ให้มันแทนด้วยตัว C ก็คือ cost นะครับเราจะพบว่าที่ Q เท่ากับ0เราจะมี cost เนี่ยเริ่มต้นที่300บาทนะคราวนี้ฮะเมื่อมีการผลิตปากกา100แท่งนะครับเราจะมี cost ตรงนี้ผมวาดแบบประมาณนะครับเท่ากับ4,300 บาทนะครับ 4,300 บาทตรงเนี้ยนะครับให้เราโยงกับที่เราเรียนกันในห้องเมื่อกี้เรียนไปเมื่อกี้นะครับเราจะพบว่าตรงเนี้ยหน้าตามันคือตัวจุดๆนึงก็คือตัว P2 แล้วกันส่วนตรงเนี้ยคือตัว P1 นะครับ P1 ประเด็นก็คือว่าตรงเนี้ยไอ้คู่ลำดับของมันก็คืออะไรก็คือ100และ4,000300ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีปากกานิดนึงตรงนี้ครับคู่ลำดับเท่าไหร่คือคู่ลำดับ0นะฮะคือคู่ลำดับ0แล้วก็300นะครับ0แล้วก็300 Q ตรงนี้คือต่อวันนะครับ C ก็คือเป็นต่อวันนะครับในที่นี้ของเราคราวนี้เราทราบแล้วว่ามันมีจุด2จุดใช่ป่ะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการหาสโลปตรงนี้ทำได้หรือยังครับก็ทำได้แล้วใช่ไหมก็ทำได้แล้วนะครับถ้าเราจำที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้าเมื่อกี้ได้นั่นคือตรงนี้เป็นลักษณะของตัวสามเหลี่ยมไงต้องการหาสโลปของตัวสมการหรือว่าของตัวเส้นตรงตรงนี้หายังไงเอ่ยหายังไงเอ่ยความสูงหารกับอะไรฮะหารกับระยะทางข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมนะครับนั่นแปลว่าตรงนี้ก็มาอะไรก็ผมเขียนสูตรแล้วกัน m คือสโลปนะฮะ m คือสโลปนะครับเท่ากับ y 2ลบ y 1หารกับ x 2ลบ x 1ตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนะฮะการเปลี่ยนแปลงก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากับ 4,300 นะลบกับเท่าไหร่เอ่ยลบกับ300หารกับอะไรหารกับ100ครับลบกับเท่าไหร่เอ่ย0นั่นแปลว่าตรงนี้คำตอบที่เราจะได้นะครับก็จะได้ว่า
ตรงเนี้ยสโลปเท่ากับ40สรุปนะสโลปนะฮะตรงนี้นะครับ m เท่ากับ40โอเคต่อไปจงหาสมการของฟังก์ชันต้นทุนนะครับจงหาสมการของฟังก์ชันต้นทุนตรงนี้เราทราบแล้วว่าตรงนี้จุดตัดเนี่ยนะครับหรือว่าอินเตอร์เซปต์เนี่ยมันอยู่ที่300ใช่ป่ะสโลปคือ40ผมก็เอาเขียนง่ายๆเลยนะให้ y ตรงนี้ก็คือตัว c นะครับ c เนี่ยก็คือตัวสมการต้นทุนนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยเท่ากับ40คูณกับอะไรครับ q ใช่ไหมบวกกับเท่าไหร่ครับ300อ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตัวสมการต้นทุนต่อไปให้เราวาดกราฟครับเมื่อตัว q นะมีค่านะครับอยู่ในช่วงปิดนะฮะตั้งแต่0ถึง200ก็ทำไงเอ่ยก็ง่ายๆก็คือเนี่ยผมวาดกราฟวาดตัวการนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เป็น q ตรงนี้เป็นตัว c นะครับ c ย่อมาจากคำว่า cost นะซึ่งถ้าเราดูให้ดีนะมันก็ตรงไปตรงมานะเพราะว่าคอสตรงนี้นะครับมันก็ประกอบด้วยตัวฟิกคอสที่300เห็นไหมนะครับแล้วมันก็จะมีตัวคอสที่ว่ามันจะขึ้นกับอะไรขึ้นกับตัวการผลิตนะครับการผลิตตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเรียนเรื่องของตัวเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาแล้วนี่นะฮะเราก็จะพบว่ามันก็จะมันก็เป็นตัว variable cost นะครับ variable cost บวกกับตัวฟิกคอสเป็น total cost นะครับเผื่อใครต้องการจะไปดูต่อ total cost นะครับเท่ากับ variable cost เป็น cost ที่มันจะมีการโทษทีผมลืมแปลให้ variable cost เนี่ยคือต้นทุนที่มันมีการแปรผันแปรผันกับอะไรแปรผันกับตัวระดับของการผลิตนะครับบวกกับตัว fixed cost นะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวต้นทุนเฮ้ยเรามาดูกันตรงนี้ q นะฮะตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่เอ่ยถึง200ครับตั้งแต่0ถึง200ผมขีดเส้นสีดำทับอีกรอบนึงให้เรารู้ว่ามันคือช่วงปิดนะครับตรงนี้จะไม่ตรงนะต้องขออภัยด้วยนะครับที่0เนี่ยนะฮะเรามาเขียนสมการตรงนี้สมการเราคือเท่าไหร่คือ c นะครับ total cost เนี่ยก็คือเท่ากับตัว40ความชันคูณกับ q q คือตัว output บวก300ที่0ตรงนี้นะฮะ q เท่ากับ0 c เป็นเท่าไหร่300ครับคราวนี้ที่ q เท่ากับ200ล่ะก็ทำไงฮะก็เอา40คูณกับเท่าไหร่ครับ200นะฮะบวกกับ300เราจะได้ว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย248000ช่วยดูด้วยนะบางทีพูดไปเขียนไปมันผิดได้นะครับเท่ากับ 8,300 นะฮะตรงเนี้ย 8,300 บาทต่อวันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการผลิตที่200ตรงนี้ผมเขียนสเกลคร่าวๆนะแต่ผมมาร์กจุดเอาไว้นะครับให้เราทราบแล้วกันว่ามันคือจุดใดนะครับปึ๊บตรงนี้เชิงประตรงนี้มันจะเป็นคู่ลำดับ200กับเท่าไหร่เอ่ย 8,300 ตรงนี้เป็นคู่ลำดับเท่าไหร่0กับ300นะครับเราจะพบว่าเราจะได้สมการเส้นตรงเส้นนี้ครับซึ่งตรงนี้สโลปของมันคือเท่าไหร่ก็คือ40โอเคนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวโจทย์ที่ว่าเราทำไปพร้อมกันคราวนี้เผื่อถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องคอนเซ็ปต์ของตัววิชา Microeconomics นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปดูเพิ่มเติมผมแนะนำหนังสือของพินไดกับโรบินฟิลนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะโอเคสำหรับในส่วนของผมคงจบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ